วันนี้เรามารีวิวเกม Lost Tale กันนะครับอันนี้พอหลังจากโหลดเกมเสร็จจะเข้ามาหน้านี้นะครับจะเป็นรางวัลประจำวันที่ล็อกอินเข้าเกมนะครับหน้าต่างของตัวเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะมีตัวละครหลักของเรานะครับแล้วก็จะสามารถจ้างเพื่อนๆของเรามาเข้าร่วมปาร์ตี้ได้ประมาณ10คนนะครับแต่ว่าเราเอาออกมาใช้งานได้4คนนะครับรวมกับเราเป็นปาร์ตี้เต็มที่คือ5คนนะครับก็มาดูกันทีละตัวเลยนะครับอันตรงนี้นะครับแอคชั่นพอยต์นะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับในการดำเนินเกมนะครับคือเราจะใช้ค่านี้ทำการแบทเทิลนะครับอันนี้นะครับสู้กับมอนสเตอร์นะครับหรือว่าอันนี้นะครับดูเอลนะครับสู้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อทำการเพิ่มแรงกิ้งของเราขึ้นไปนะครับโอเคเรามาลองสู้กับศัตรูกันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า encounter นะครับก็สู้กันไปนะครับเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับถ้าเราไม่อยากดูมันสู้จนจบนะครับเรากดปุ่มนี้ครับมันก็จะไปถึงผลการต่อสู้เลยนะครับลองกดดูนะครับเรียบร้อยครับชนะแล้วนะครับโอเคนะครับก็แถบสีเขียวๆ นี่ก็คือเปอร์เซ็นต์ความประสบความสำเร็จในแต่ละชั้นนะครับเต็ม 100% ก็จะเปลี่ยนชั้นไปเรื่อยๆนะครับพอถึงชั้นบนสุดของแต่ละถ้ำแล้วก็จะเจอบอสนะครับซึ่งบอสแต่ละตัวก็จะมีเวลาให้กำจัดนะครับถ้าถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถกำจัดมันได้ก็พลังทั้งหมดของบอสจะรีเซ็ตใหม่นะครับแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นสู้กันใหม่โอเคเรามาดูที่โหมดดูเอลกันบ้างนะครับเผอิญยังไม่ถึงบอสนะครับก็เลยไม่รู้จะสู้ยังไงให้เห็นเรามาดูเอลกับใครดีกับคนนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นฉากดูเอลนะครับโอเคกระจัดกระจายกันเลยทีเดียวชนะแล้วนะครับคนชนะจะได้บวก5นะครับคนแพ้จะลบ2อันนี้คือแรงของการดูเอลนะครับนี่อยู่ที่โคโปรอลนะครับแปลว่าอะไรก็เปิดดิกดูกันเองคำสั่งต่อมาก็เป็นเมืองนะครับคือเดี๋ยวนี้มันจะง่ายต่อการเข้าเมืองมากนะครับคือเราสามารถจะจิ้มเข้าไปเลยก็ได้นะครับตรงณจุดที่อยู่ในดันเจี้ยนนะครับแต่เราจะมาดูแมปกันนะครับก็ใช้แมปในการเดินเข้าเมืองจะดีกว่านะอันนี้เป็นเมืองบูริทาวน์นะครับไปเข้าเมืองกันอันนี้คือหน้าตาของเมืองนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คำสั่งในเมืองหลักๆก็มีอยู่2คำสั่งนี้นะครับเป็น in นะครับก็คือที่สำหรับไว้ recruit พวกเพื่อนเนี่ยครับมาเข้าร่วมปาร์ตี้นะครับโดยที่เราจะต้องใช้ค่าที่มันได้รับแต่ละวันหรือว่าที่ไปต่อสู้มานะครับเป็นการ recruit นะครับเข้าไปดูเลยดีกว่านะครับอันนี้นะครับค่า B เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นพวกยูนิตปกติก็ใช้เงินนะครับใช้เงินจ้างได้เลยแต่มันจะกระจอกมากนะครับส่วนยูนิตพิเศษพรีเมียมนี่ต้องใช้ค่า LT นะครับ LT เป็นค่าเงินแคชนะครับซึ่งก็ไม่ควรซื้ออีกนะครับเพราะว่ามันก็ยังกระจอกอยู่ดีนะครับวิธีจ้างควรจะจ้างเพื่อนมากกว่านะครับเนี่ยกดไปที่เฟนนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเฟนคือตัวหนึ่งเราใช้ค่า B3 นะครับ
วิธีคำนวณเลเวลของเพื่อนก็คือเพื่อนที่เราจ้างจะเลเวลเท่ากับเราณขณะนั้นนะครับณขณะที่จ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณดีๆนะครับว่าเลเวลไหนควรจ้างเพราะว่าค่า B อาจจะไม่พอในการจ้างนะครับคือเวลาเราจ้างมันเสร็จแล้วนะครับพวกเพื่อนของเราจะไม่สามารถเลเวลอัพได้อีกนะครับคืออัพเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นนะครับโอเคเราออกมานะต่อไปก็เป็นคำสั่งช็อปนะครับก็ร้านค้าธรรมดานะครับก็มีอยู่2คำสั่งนะครับซื้อขายทั่วไปนะครับต่อไปเป็นstatus นะครับก็สถานะของตัวละครนั่นเองนะครับว่าเราอยู่อาชีพอะไรนะครับใส่อะไรบ้างมีสกิลอะไรบ้างนะครับไปอันนี้ก็เป็นคำสั่งแบบว่าดูข้อมูลนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็ไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลังนะครับเราสามารถมีคลังส่วนตัวครับซื้อได้โดยใช้ค่า LT เนี่ยครับหรือไม่ก็จากการทำเควสพิเศษของตัวเนื้อเรื่องนะครับเรียกว่าการชวนคนมาเล่นมากกว่านะครับคือถ้าเราชวนคนมาเล่นได้เยอะก็จะสามารถได้ของพิเศษจากตัวเกมมากนะครับมันก็จะมีตัวที่เพิ่มคลังช่องคลังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งจัดนะครับจัดทับนะครับก็จะมีแบบเป็นแถวหน้ากับแถวหลังนะครับก็แถวหลังนี่คือพักนะครับพักยูนิตที่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวละครที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีผลก็คือถ้าเราเอาตัวละครมาไว้แถวหลังเราจะสามารถดรอปมันได้นะครับหรือว่าทิ้งเพื่อจะเปลี่ยนจ้างคนอื่นมาแทนนะครับถ้ามาอยู่แถวหน้าอย่างนี้เราไม่สามารถทิ้งมันได้นะครับนี่ก็เป็นคำสั่งสวมใส่นะครับเราจะมาใส่พวกอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถจะอัพสกิลได้ด้วยนะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปุ่มเลิร์นเนี่ยครับเราก็จะสามารถเรียนสกิลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นachievement ของเกมนะครับที่บอกไปตะกี้นะครับก็ถ้าเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆได้ก็จะได้ไอเทมพิเศษในเกมนะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับผมส่วนอาชีพหลักๆภายในเกมก็มี3อาชีพ4อาชีพนะครับผมก็อาชีพแรกจะเป็นอาชีพ Appetite ก็คือแบบเป็นพวกฝึกหัดนะครับซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับอาชีพถัดมาจะเป็น Knight นะครับ Knight ก็จะแยกออกเป็น3อาวุธนะครับเป็นดาบนะครับดาบหอกแล้วก็ขวานนะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับธนูนะครับเรนเจอร์ Ranger เนี่ยครับก็แยกเป็น2อาวุธนะครับก็คือธนูกับมีดสั้นนะครับแล้วก็วิซาร์ดนะครับจะแยกเป็น3เวทนะครับก็คือสายฟ้าไฟแล้วก็น้ำแข็งนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับผมฮีลเลอร์นะครับก็แบ่งเป็น2สายเหมือนกันครับสายโจมตีกับสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตก็จะมีสายฮิลกับสายเพิ่มสถานะให้กับตัวละครนะครับแบบพวกโจมตีป้องกันอะไรทำนองนั้นนะครับมาเมนูต่อไปนะพรีเมียมนะครับก็เป็นหนึ่งว่าของแคชนั่นเองนะครับใช้ค่า LT เนี่ยครับในการซื้อนะครับเราสามารถเติมได้นะครับเนี่ยค่า LT นะครับเติมได้โดยใช้ Facebook เครดิตนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระชับปองนะครับเอาไว้หมุนไข่นั่นเอง
ก็เลือกได้นะครับว่าจะใช้ LT นะครับหรือว่าจะใช้ตั๋วที่เราได้จากการฆ่าบอสก็มีนะครับผมแล้วในตัวเกมเรายังสามารถไปเยี่ยมเพื่อนได้นะครับผมเวลาเราไปเยี่ยมเพื่อนแต่ละตัวก็จะได้เงินนะครับ100โกนะครับผมก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าพวกอาวุธยุทโธปกรณ์พวกนี้จะมีค่าความเสื่อมสภาพนะครับนี่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็น 0% ก็เราจะไม่สามารถใช้อาวุธได้นะครับโดยหลักๆแล้วก็เท่านี้นะครับตัวเกมก็ยังมีแยกย่อยอีกนะครับคือระดับความยากของเกมนะครับคือเริ่มต้นจะเป็นระดับ beginner นะครับผมอันนี้ตอนนี้ผมข้ามระดับ beginner มาแล้วอยู่ในระดับ normal นะครับเราจะไม่สามารถกลับไปเล่นระดับที่ต่ำกว่าได้อีกนะครับเมื่อข้ามมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบการกินอาหารนะครับซึ่งของกินแต่ละอย่างก็จะช่วย power up ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ Apple จะเพิ่ม difference กับนี่นะครับกับค่าอะไรไม่รู้นะครับอย่างละ3นะครับลองกินดูนะครับคือการกินแต่ละครั้งเนี่ยจะมีผลต่อ30เทิร์นการต่อสู้นะครับอันนี้นะครับครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเกม Lost Tale นะครับผมก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกม Lost Tale บน Facebook นะครับผมคราวหน้าจะมารีวิวเกมอะไรก็คอยติดตามชมกันต่อนะครับกับ On The Moon Channel นะครับผม